สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะมี FC หลายท่านขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าให้เจนเนี่ยรีวิว ID หลักหน่อยวันนี้ค่ะเจนจะมารีวิว ID หลักนะคะ ว่ามีตำนานกี่คนมีไอคอนกี่คนและมีฟูลทีมอะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะปึ๊บนี่คือฟีเจอร์ทั้งหมดของเจนเลยนะคะเจนจะค่อยๆเลื่อนนะคะดูทันกันไม่เอ่ยนะคะจริงๆแล้วจะมีมากกว่านี้อีกนะคะมีประมาณครึ่งนึงของทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเจนขายไปแล้วเป็นบางส่วนนะคะเพื่อขายเอาเงินมาเปิดตำนานค่ะนี่ส่วนถ้าถามว่าไอคอนของเจนมีกี่ตัวล่ะคะนี่ไอคอนของเจนนะคะเจนนับมาแล้วนะคะเจนมีทั้งหมด44ตัวค่ะรวมถึงตัวซ้ำด้วยนะคะส่วนตำนานนะคะเจนก็นับมาแล้วค่ะมีทั้งหมด108ตัวค่ะรวมถึงตัวซ้ำด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูช้าๆเลยนะคะปึ๊บเจนพยายามจะเลื่อนช้าๆนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะและนี่นะคะคือฟูลทีมไอคอนของเจนค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะว้าวเดี๋ยวเราไปต่อฟูลทีมอื่นกันบ้างนะคะปึ๊บนี่ค่ะคือฟูลทีมตำนานทองของเจนนะคะนี่ปึ๊บต่อไปค่ะนี่นะคะคือฟูลทีมเอซีมิลานค่ะก็จะมีไอคอนทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะคือฟูลทีมเอซีมิลานเจนจะเลือกใช้เป็นสโมสรปัจจุบันปี2021นะคะเพราะว่ามันจะมีตาสโมสรเหมือนกันค่ะเพื่อความสวยงามเลยนะคะนี่ไปต่อกันเลยค่ะนี่นะคะฟูลทีมบาซ่าว้าวก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีไอคอนทั้งหมด7ตัวด้วยกันเลยค่ะปึ๊บไปต่อกันเลยค่ะปึ๊บฟ้านี่และนี่นะคะคือฟูลทีมมัดลิกค่ะมีไอคอนถึง5คนด้วยกันเลยนะคะไปต่อกันเลยค่ะปึ๊บนี่ก็ฟูลทีมบาเยิร์นนะคะมีไอคอนทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะโอเคปึ๊บฟูลทีมบาเยิร์นนะคะไปต่อกันเลยค่ะป๊อปนี่นะคะเป็นฟูลทีมแมนยูค่ะมีไอคอนคือฟูลทีมแมนยูเนี่ยไอคอนแรดฟอร์ดกับไอคอนฟอร์ลันของเจนเนี่ยมีใน ID รองนะคะแต่ใน ID หลักเจนไม่มีค่ะอย่างที่เพื่อนๆทราบนะคะว่าเจนมี2 ID ค่ะ ID หลักเจนไม่มีนะคะนี่ไปต่อกันเลยค่ะนี่นะคะฟูลทีมยูเวนตุสค่ะฟูลทีมยูเวนตุสค่ะนี่ป๊าบก็จะประมาณนี้เลยนะคะไป
ต่อกันเลยค่ะชวาทูทีมลิเวอร์พูลค่ะนี่จะมีไอคอนแค่ตัวเดียวเองนะคะปึ๊บไปต่อกันเลยค่ะและพูทีมสุดท้ายค่ะปึ๊บพูทีมฟีเจอร์ค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะปึ๊บนี่พูทีมฟีเจอร์ของเจนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการรีวิว ID หลักของเจนนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะบ๊ายบาย